สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีสค่วะัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาเจอกับครูหญิงคนสวยแล้วก็ครูฟ้าคนธรรมดากันอีกอ้แาลว้วทำไมครูฟ้าไม่เป็นคนสวยเหมือนครูหญิงคะวัเนอนาี้เนี่กย็ทำไมคนสวยมีแค่คนเดียวก็พอวันนี้ครูหญิงเขาเสียงดังไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะครูหญิงเจ็บคอไม่ผู้หญิงเจ็บคอนักเรียนถ้าเล่าให้ฟังแล้วนักเรียนจะรู้สึกตลกไหมกินทนำ้ไมำแออ่ปะเปิลมาก็เลยเจ็บคอนะน้ำแอปเปิลนะนะน้ำแอปเปิลที่มันแบบหวานมากๆอ่ะหวอุ้ายนแบบหวานบาดคอค่ะเออกินน้ำแอปเปิลเข้าไปปุ๊บแล้วเหมือนแบบเหมือนมันบาดที่คอของเราอ่ะเนี่ยก็เลยเจ็บคอนะคะอืมแต่ผู้หญิงเช็คแล้วนะไม่ได้เป็นอะไรนะคะตรวจแล้วด้วยก็เลยแบบที่ฉันเจ็บคอเพราะว่าน้ำแอปเปิลจริงๆเหรอตเป็นลไปกได้มากเป็นไปได้แต่ว่าก็ถ้าครูหญิงเจ็บคอเนี่ยครูฟ้าก็จะพูดให้นะพูดเสียงดังๆครูหญิงก็พูดเบาๆครูฟ้าก็จะพูดเสียงดังไม่ได้ค่ะนักเรียนก็จะแบบเวลาครูฟ้าพูดนักเรียนก็ต้องมานั่งปิดเสียงพอครูหญิงพูดนักเรียนก็มานั่งเปิดเสียงนักเรียนปวดหัวพอดีเลยไม่เป็นไรค่ะเจ็บคอแต่มันไม่ใช่วันแรกไงมันก็เริ่มโอเคแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาเล่าเรื่องเจ็บคอค่ะแต่ว่ามีเรื่องมาเล่าให้นักเรียนฟังเรื่องอะไรคะครูหญิงผู้หญิงคิดว่านะถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยนักเรียนหลายๆคนน่าจะรู้จักเรื่องนี้นะเพราะว่าจริงเหรอก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมากๆนะอะไรที่มีชื่อเสียงและนักเรียนน่าจะรู้จักใช่ค่ะคนรัู่นก็ฟ้คาือเรื่องครูฟ้ามีอะไรต้องให้เล่าเหรอคะไม่มีเลยค่ะเพราะครูฟ้าอยู่ที่บ้านเท่านั้นใชเร่ื่องคอ่ะะไรแต่เรื่องของคนสองคนหรือว่าคนหนึ่งคนหรือว่าคนสองคนกี่คนฮะแต่กี่คนผู้หญิงหนึ่งหรือสองหรือสสาองมหรือสสี่องแต่หนึ่งสองแต่หนึ่งสองต่อหนึ่งคืออะไรเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นฝาแฝดกันฝาแฝดฝาแฝดก็คือคนที่เกิดมาพร้อมคือไม่ได้เกิดพร้อมกันแบบพร้อมกันอ่ะนะนักเรียนแต่ว่าคนที่หนึ่งเกิดปุ๊บอีก1 นาที2 นาทีคนที่สองก็ตามมานั่นแหละฝาแฝดฝาแฝอืดมนะคะฝาแฝดก็คือเวลาคุณแม่ท้องด้วยใช่ไหมก็จะมีใช่หนึ่งสองฝาแฝดครูฟ้าไม่มีฝาแฝดนะคะมีแล้วค่ะผู้หญิงก็ไม่มีฝาหแญฝิงดครูฟ้าอยากมีฝาแฝดมากเลยครูฟ้าอยากมีเออถคานมเทลยี่หน้าเหมือนครูฟ้าอีกหนึ่งคนนะคะครูว่าฟอยาก้าเห็นอยากจะให้ครูหญิงเห็นคนที่หน้าเหมือนครูฟ้าอีกหนึ่งคนเหรอคะโอ้ผู้หญิงมันดีออกมีฝาแฝดเหมือนมีเพื่อนใช่ไหมนักเรียนแบบว่านักเรียนบอกว่าไม่จริงนักเรียนที่มีแฝดบอกว่าไม่ใช่ใช่นั่นแหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝาแฝดเหรอคะผู้หญิงใช่ค่ะแต่ว่าฝาแฝดคู่นี้เนี่ยเขาเป็นฝาแฝดที่ตัวติดกันโอ้ตัวติดกันจะให้ครูฟ้าแชร์รูปไหมไม่เป็นไรคุณหญิงมีรูปครูฟ้าแต่ว่ผาู้หญเิลง็มกีรูมปากครเูลยฟคุ้ณาหญิเงหรไมอ่รู้นะไม่ใช่รูปครูฟ้าค่ะคุณหญิงจะมีรูปครูฟ้าไปเพื่ออะไรนักเรียนเห็นหญิงไหมซคูะมซูมได้ไหมคะปุ๊บสิขอบคุณค่ะคุณหญิงซูมมากๆอ๋ออันนี้นี่ไงคือตัวติดกันแบบนี้เลยเหรอใช่เนี่ยตรงเนี้ยของเขาอะค่ะมันจะมีเนื้อที่มันติดกันอยู่แต่ว่ามันเป็นเนื้อที่ยืดได้นะโอมั้นยืดได้ขยับได้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นปอกเป็นตับขอโทษค่ะตับของเขาเนาะตับของเขาติดกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ส่วนนี้มันจะเป็นตับนะคะนั่นแหละค่ะเนี่ยสองคนนี้แล้วสองคนนี้เนี่ยก็เป็นคนไทยเคยเป็นคนไทยนะคะเคยเป็นคนไทยเพราะว่า
ตอนที่เขาเสียชีวิตหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นน่ะเขาเป็นคนอเมริกาไงอแต๋อ่ก่อนหน้านั้นน่ะผู้ชายสองคนนี้ถ้าพูดชื่อครูฟ้าต้องรู้จักแน่ชื่ออะไรคะคุณหญิงๆอินกับจันอ๋ออินกับจันใชอิ่นจันครูฟ้าเคยได้ยินนะแบบคือนักเรียนชื่ออินกับจันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่าดังนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะไม่รู้ว่าสตอรี่คืออะไรแต่คนไทยจะเคยได้ยินอินจันแล้วก็รู้จักว่าเป็นฝาแฝดใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะเรียกว่าแฝดสยามใช่ไหมเพราะว่าในช่วงเวลาที่อินกับจันเกิดเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณสมัยในหลวงที่สองของกรุงเทพอะค่ะคือโอ้มันยังไม่ใช่ประเทศไทยอะมันยังเป็นสยามอยู่อะตอนนั้นอะอ่าสก็ยาเลมยเรียกสมัยนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแฝดสยามไงเพรอาะ่ว่าาเนี่ยอืมอืมมันเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมากๆเลยนะกับการที่แบบคลอดเด็กออกมาแล้วเป็นฝาแฝดแล้วก็ตัวติดกันจริงคุณหญิงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีหรอหมายถึงแบบว่าไม่มีฝาแฝดที่ตัวติดกันมันควครืจะอมีก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในสมัยนั้นน่ะคืออินกับจันเนี่ยน่าจะเกิดประมาณปีพ.ศ. 1818สักอย่างหนึ่งอะค่ะนักเรียน18อะไรก็ไม่รู้นะคะมันนานใชอ่ะ่ใช่ค่ะในหลวงที่สองอ่ะนั่นแหละแล้วสมัยนั้นอ่ะก็คือเขาเกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามเนาะสมุทรสงครามเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะในกรุงเทพเนาะถ้าเรียนไปอืภามคใต้ของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสมุทรสงครามอืก็จะมีตลาดน้ำใช่ไหมอัมพวาที่มีชื่อเสียงนั่นแหละสมุทรใชสง่ครามนะคะลัดน้ำมันใชเพรา่ะว่าเกิดที่สใชมุ่ทรสงครามใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแบบคือตอนที่เกิดมาเนี่ยเขาบอกว่าสองคนเนี้ยเหมือนหันหน้าเข้าหากันนะคือหน้าเนนี่ีย่หคั่ะนเข้าหากันเลยมันไม่ได้อยู่แบบนี้นะเออหรอโอ้ตัวติดกันแบใชบเหมื่อนกอดกันมาเลยไหมใช่ค่ะแล้วก็แบบคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าแบบว่าอุ๊ยน่าจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าใช่มันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างด้วยกันน่ะบางครั้งอาคจืจอะมมัีนหัวใจแค่หนึ่งอันมีปออด๋แคอ่นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันเขาก็คิดว่าอืมน่าจะส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยก็คือจะตายนั่นแหละเอออาจจะอเกืิดได้ไม่นานก็มตายนะคะอืม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 นี่ไงเใพชราะ่ฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีนะคะนักเรียนมันอันตรายด้วยแหละฝาแฝดที่เกิดมาแล้วก็มีตัวติดกันอย่างเงี้ยมันอันตรายแล้วก็ยิ่งไม่มีเทคโนโลยีก็เลยคนก็คิดว่าคใชงต่ายน่าจะตายคือแบบถ้าเกิดในปัจจุบันเนี้ยก็คงผ่าตัดแยกกันได้อ่ะเพราะว่ามันอเป็ืนแคม่เนื้อที่ติดกันเท่านั้นไงแต่สอืมัยนั้นเนามะการผ่าตัดคืออะไรเขาก็ยังไม่ได้รู้จักใช่ไหมคะแต่ว่าอืมอินกับจันเนี่ยกลับเป็นเด็กที่รอดชีวิตนะก็ไม่ได้ตายแล้วก็โตมาเป็นเด็กเหมือนเด็กทั่วไปซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยอย่างที่ครูหญิงบอกใช่ไหมคะว่าเขาต้องหันหน้าเข้าหากันตลอดแต่แม่เขาเนอี่ืยมก็พยายามยืดเนื้อเขาจะมีเนื้อช่วงนี้ใช่ไหมช่วงเนี้ยที่มันติดกันน่ะเป็นเนื้อที่ครูหญิงให้ดูในรูปแรกอะค่ะแม่เขาก็พยายามยืดจากติดกันอย่างเงี้ยก็พยายามยืดให้ออกมาเป็นแบบนี้ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่ต้องหันหน้าเข้าหากันแต่ว่ายืนคู่กันแบบเนี้ยแล้อว๋กอ็เดินไปด้อวยืกัมนอืไดม้อ่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดหันหน้าอย่างเงี้ยเข้าหากันเนี่ยมันเดินไม่ได้ใช่ไหมมันจะเหนื่อยนะคะก็ต้องยืดออกอืมใช่ค่ะนั่นแหละก็คือสองคนเนี้ยก็เป็นฝาแฝดที่หน้าก็ค่อนข้างเหมือนกันอยู่นะถ้าดูใชอ่ะ่เนาะเอเออคุณฟ้อาก็รู้สึกว่าเขาคล้ายๆกันนะใช่แต่ว่านิสัยน่าจะค่อนข้างต่างกันนะคะเพราะว่าอินเนี่ยจะแบบเป็นคนที่ใจเย็นมากๆส่วนจันเนี่ยก็ตรงข้ามกับอินเลยก็คือแบบใจร้อนโมโหเงี้ยคือนิสัยก็จะตรงข้ามกันนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็ตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าฝาแฝดสองคนนี้ก็เป็นเด็กที่สุขภาพดีนะคะจนพอโตเนี่ยก็สูงคืออินเนี่ยสูง161 เซนติเมตรแต่สูงไม่เท่ากันนะจันเนี่ยสูง159 เซนติเมตรอ๋อสูงไม่จเทั่านเกนัีน่ยด้เปว็ยนน้องมั้ง
อืหรมอจันเป็นน้องนะคะแล้วก็สูงไม่เท่ากันโอ้แปลกเนาะฝาแฝดใช่แต่ก็อาจจะไม่แปลกหรือเปล่าฟ้าก็ไม่รู้ไงแต่รู้สึกว่าแบบตัวติดกันทําไมสูงไม่เท่ากันอาจจะแบบก็ได้เกิรดับสไดา้รอาหารไม่เท่ากันนะแต่ว่าอืมเขาก็ถือว่าโอเคนะความสูงก็ไม่ได้แย่สำหรับผู้ชายแล้วก็ในสมัยนั้นด้วยใช่ไหมคะซึ่งอินกับจันเนี่ยก็ต้องคือเขาเกิดได้ไม่นานเนี่ยพ่อก็เสียชีวิตใช่ไหมพอพ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยก็ต้องเริ่มช่วยแม่ทำงานก็อาจจะแบบเก็บมะพร้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยก็เก็บมะพร้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จนมาวันหนึ่งนะคะค่ะมาวันหนึ่งเนี่ยก็เขาก็ได้เจอกับผู้ชายหนึ่งคนผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโรเบิร์ตฮันเตอร์โรเบิร์ตฮันเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นคนสกอตแลนด์นะคะก็เห็นเหมือนเห็นอินกับจันเนี่ยว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำแล้วก็เห็นแบบตัวอะไรอ่ะตัวใช่คือเขาจะแบบฮะทำไมมันดูเหมือนคนสองคนแต่มันไปพร้อมกันตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าแบบตัวอะไรอ่ะดูตัวอแะปไรลกอแล๋้วก็ออ๋ออ๋อพยายามพอเห็นแล้วก็แบบเออฝาแฝดตัวติดกันเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะเอาไปโชว์คือสมัยนั้นน่ะมันจะมีพวกเราเรียกอะไรอ่ะละครสัตว์ไหมครูฟ้าใช่ค่ะละครสัตว์ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าในประเทศไทยไม่มีนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีละครสัตว์เหมือนเอาสัตว์เอาสิงโตเอาเสืออย่างงี้ไหมที่เขาเก่งๆอ่ะเอาไปแบบเดินขาเดียวอะไรเงี้ยหรืออะไรแบบแปลกๆอ่ะให้คนเข้าเไอปดูอไงอืใช่มอแะบไรบแปลกผู้หญิงมีหนวดแต่ผู้ชาๆยเอตอัวเตี้ยผู้ชอาืยมอตืัวมสูงใช่ไหมใลชัก่ษณะค่แบะบคนแปลกๆอย่างเงี้ยก็เอาไปโชว์คือสมัยนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าจะเป็นธุรกิจที่ฮิตว่างๆมั้งอืมในคุณฟช้า่วกง็วแ่บาบอย่างนั้น200 ปีที่แล้วอะค่ะอืไม่ถึงม300ใชหรอก่200 ปีที่แล้วนะคะอืก็มเลยเมื่อก่อนโรเบิร์ตฮันเตอร์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบคุยกับแม่ว่าอยากจะเอาตัวอินกับจันเนี่ยไปโชว์ที่อเมริกาคือกับแม่ใครแม่ของอินกับจันนั่นแหละอืแต่แม่เนี่ยก็ไม่ยอมหรอกเนาะแบบเอ้าแกจะมาเอาลูกฉันไปไหนอเมริกาอยอู่ืทีม่ไหนฉันก็ไม่รู้จักใช่ไกลไหมแล้วลูกก็ไม่เป็นเขาคือก็คงต้องดูแลมากๆใช่ไหมเพราะว่าตัวติดกันอย่างเงี้ยหรือเปล่าแม่เขาก็ต้องใชซี่เรียสอยู่แล้วเนาะอืแล้มวแบบไปแล้วจะได้กลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยอืใมช่ไหมแต่นวะ่คาะเหมือนโรเบิร์ตฮันเตอร์เนี่ยนะคะเขาก็พยายามแบบตื้อคนไทยเรียกว่าตื้อคือแบบอืไม่ได้ก็มมาทุกวันมาทุอกืวันมมาทุกวันมาอทุ๋อกวันจนเด็กสองคนเนี่ยก็รู้สึกว่าสนิทอ๋อคือเหมือนแม่ไม่ให้บอกไม่ให้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อ๋อขนมแม่มีอาหารมาให้อันนี้อร่อยมากเลยนะเหมือนพอมาทุกวันแล้วอาจจะไม่ได้มาพูดทุกวันแม้แต่เหมือนมาแบบซื้อของมาคให่ะ้มาเล่นมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาไว้ใจก่อนอืมใช่ทำให้เขาไว้ใจจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นปีนะเป็นปีอะค่ะจนอินอกืับซันอายุประมมาณ17-18 ปีก็สออืงคนมเนี่ยก็เดินทางนะไปกับโรเบิร์ตฮันเตอร์แล้วก็เพื่อนเขาอีกหนึ่งคนก็คือกับตันคอฟแมนนะคะน่าจะชื่อคอฟแมนหรือเปล่าแมนอืมคอปแมคอฟนฟินขอโทษค่ะกัปตันคอฟฟินนะคอะืมกัปคอตฟันฟิคนอฟฟโอิเคนนั่นแหละก็แต่ว่าไปทางเรือนะนั่งเรือไปอือมเมริกาเมื่อก่อนมันก็อาจจะยังเครื่องบินมันก็น้อยไหมหรือไม่มีมีไหมเอเครื่องอบินมันมาตอน5ไหมในหลวงที่อืห้ามหรือเปล่าไม่รู้นะคะของไทยเออห้าหรือ6เออจำไม่ได้ใช่แต่ว่าไม่มีก็เลยต้องไปทางเรือนะรู้ไหมว่าเขาใช้ระยะเวลานะเรือจากไทยนะคะไปถึงอเมริกาที่บอสตันนะเมืองบอสตันบอสตันก็อยู่ฝั่งนี้เนาะฝั่งตะวันออกนะคะอืมแอตแลนติกมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะก็ค่ะใช้เวลา138 วันอืม138 วันอ
ใชโร่งเรียนค่ตะอนนซี้ึ่งเราเดินทาง2 วันใช่ซึ่งเอพออจินกับจันเนี่ยมาถึงอเมริกาปุ๊บคือเขาก็บอกว่าสองคนเนี้ยเขาก็ต้องเจอกับการตรวจร่างกายคือจะมีคุณหมอคือจริงบไอหมสตันเนี่ยจะมีฮาวาร์ดใช่ไหมอืใช่มป่ะฮาร์วาร์ดเมดิคอลไมส่คูลใช่ฮอาืวามร์ดอืบอมสตันใช่ไหมแมสซาชโูรเงซเรตสี์เยนี่นยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับพวกคุณหมอคุณแพทย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีคุคณ่ะหมคุอณหมอคุเนณี่แพยนะทยค์ะมาตรวจร่างกายเขาทุกอวืันมเพราะมันแปลกไงเออเขาก็คงแบบว่าอาจจะช่วยรักษาได้หรือคุณหมอมาดูเคสหรือเปล่าแบบใชม่ันอแาปจจละเป็กนเคเนาะสสตัดดี้อืแบบมอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อินกับจันเนี่ยก็ขึ้นแสดงที่บอสตันนะคะเป็นอืโชมว์ขึ้นแสดงโชว์แบบคือคุณหญิงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรแต่คนไทยอ่ะเรียกว่าละครสัตว์นะมันอาจจะไม่ได้มีแค่สัตว์อย่างเดียวนะมันมีคนแปลกๆคนที่ไม่ปกติด้วยแต่เราเนี่ยเรียกว่าละครสัตว์นะคะ ใช่อืมซึ่งอินกับซันเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนโชว์แรกๆเนี่ยเขาก็แค่ยืนโชว์ตัวเฉยๆก็คือแอบ๋อบก็มาโชไม่ว์รู้ไงจะทำอะไรไม่ใชรู้่เออจะทำอะไรล่ะก็มาโชว์ก็ยืนเฉยๆให้ดูแล้วเป็นไงคนคนเนี่ยก็คิดคือเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็เขียนชื่อใหม่เป็นเอ็งกับเชงนะคะ ENG แล้วก็อืม CHANG เพราะว่าเองคิดว่าเป็นคเชนงจีนถ้าเกิอด๋อในสมัยนั้นเนาะอไม่่าได้อรู่า้จักคนไทยอ่ะก็เออืเชียมก็คือใชคน่จีนใช่ไหมคะอืแล้วมก็อืคมือสองคนเนี่ยก็มีเชื้อสายจีนด้วยแหละก็ค่อนข้างแบบหน้าตาดีผิวดีนะคะอก็ืยมืนเฉยๆพอยืนแล้วก็คงแบบรู้สึกว่าออกมายืนเฉยๆก็รู้สึกเบื่อคือสองคนก็เริ่มออกมาแล้วก็เริ่มโชว์นู่นโชว์นี่บ้างไม่ได้ยอืืนเฉมยๆอ่ะใช่เต้นโชว์เต้นอนาจะจะเต้นบ้างคุยกับคนดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็เลยาแบอบ่าอ่าโอ้ก็ถือว่าแบบป๊อปปูล่ามากอืมก็ดีแลๆ้วอย่างนั้นใชฮอ่ตก็ต้องดังใช่ไหมก็เริ่มดังเริ่มมีชื่อเสียงในอเมริใชก่านะคะอืใช่มค่ะซึ่งสองคนเนี่ยก็เซ็นสัญญานะคะว่าจะทำโชว์กับกัปตันคอฟฟินอนืะกมับเพราะว่ามาก็ด้วยกันกับโรเบิร์ตฮันเตอร์แล้วก็กัปตันคอฟฟินใช่ไหมแต่กัปตันคอฟฟินเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีโชว์มีคณะละครสัตว์ของเขานะคะก็ทำสัญญาไว้น่าจะ5 ปีมั้ง5 ปีทำสัญญาว่าโอเคคุณจะทำงานกับฉัน5 ปีนะอยู่ในบริษัทของฉันเนี่ย5 ปีนะอ่ก็ามีสัญญาทำงานด้วยก็โอเคใช่ใช่ค่ะสองคนก็ทำงานแล้วก็แบบคือแบบโชว์ก็คนดูเยอะมากๆจนถึงวันหนึ่งเนี่ยนะคะกัปตันคอฟฟินเนี่ยก็ชวนให้อินกับจันเนี่ยไปโชว์ที่ประเทศอังกฤษคือแบบไม่ได้อยู่แค่อเมริกาแล้วนะเดินทางไปประเทศอังกฤษที่ลอนดโออ้นนะคะสองคนก็ไปนะแล้วแบบมีคนเข้ามาดูเป็นแสนคนนะครูฟ้าครูฟ้าคิดดูว่แาสนถ้าคแสนนคน1 คน $1โอ้$100,000เลยนะเยอะมากแล้วคนชอบดูเหรอแล้วโอ้เขาต้องดังมากแน่เลยนะคะเป็นแบล็คพิงค์หรือเปล่าในตอนนี้นะคะใช่เออค่ะนะซึ่งแบบอะไรคือดังกัปตันคอฟฟินเนี่ยก็แบบโอ้โหรวยแบบมีคนดูเยอะก็ได้โอ้เงินเยอะๆแต่อินอืกมับจันเนี่ยไม่ได้ได้เงินเยอะอย่างนั้นอ้าวไม่ได้ได้เงินทเยำไมอะเนี่ยในเมื่อมันเป็นตัวของเขาที่แปลกเขาต้องได้เงินสิใช่แต่ว่าแบบเหมือนว่ากัปตันคอฟฟินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าก็มันเป็นของเขาคุณทำสัญญากับฉันฉันก็จ่ายเงินเป็นค่าแรงของคุณแค่นั้นอันนี้คือเงินของฉันคุณทำงานคุณก็ได้เหมือนเป็นเงินเดือนพนักงานอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคือการแสดงของอินกับจันเนี่ยก็คือแบบคนเนี่ยชอบดูมากๆจากที่แบบเขาบอกว่าชอบถึงขนาดว่าจากตอนแรกที่มาโชว์เนี่ยแล้วเห็นคนที่มาดูเนี่ยจะรู้สึกแบบอีคนอะไรอ่ะทำไมตัวติดกันน่ะเราบอกว่าเป็นคนประหลาดคนปอร๋ะหลาดอก็คือแบบแปลคนกอไมะ่แหเลหมะือนคนอื่นอ่ะคนแปเลอกอแต่คิดถึงสมัยนั้นอ่ะคนที่เป็นคนแปลกอ่ะมันจะโดนมองแบบคนแปลกอ่ะไม่ใช่คนหรือเปล่าเป็นผอืีมอหืรือมเปล่าเป็นตัวอะไรหรือเปล่า
ใช่ไหมคนสมัยนั้นเขาจะมองแบบนี้เลยถ้าเราไม่เหมือนคนอื่นมันจใะชแ่ปลกแบบเขาจะมองว่าเราไม่ใช่คนแต่ว่าอืมจากการที่มาอเมริกาครั้งแรกๆแล้วคนมองว่าเป็นคนประหลาดอ่ะจนค่ะเขามีฝีมือทางการแสดงคือแล้วเขาก็ฝึกเรียนภาษาอังกฤษอะไรด้วยไงแล้วก็แบบมีเทคนิคในการคุยกับคนดูหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยทำให้เขาเป็นเหมือนเป็นนักแสดงที่คนชอบมากๆอะค่ะคนชอบมากๆใช่คนก็รู้สึกแบบว่ามันเขาก็รู้จักเล่นกับคนไงพอเหมือนดังขึ้นก็มีไอเดียมีอะไรมากขึ้นมันก็ได้เงินน้อยแล้วก็ต้องทำอะไรให้ตัวเองดังๆไว้ไหมคือถึงได้เงใิชนน้อ่ยแต่มันก็ดังอ่ะใช่แต่ก็ได้เงินน้อยไงแต่ว่าพอมันก็ได้เงินน้อยใช่อินกับจันก็คงโอเคมั้งเพราะว่าช่วงนั้นมันก็แบบยังไม่ได้รู้อะไรมากใช่ไหมคะแต่พอสองคนเนี่ยโชว์จากประเทศอังกฤษแล้วก็เดินทางกลับมาที่อเมริกาคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาดังมากๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องเดินทางไปแสดงทั่วประเทศอเมริกาจนแทบไม่มีเวลาจนแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักอ่ะครูฟ้าโอ้โหคือมันกัไปม่ตเัหนนื่กอ็ยฟหิรนอก็รู้ว่าก็เขาไม่ได้เป็นคนทํางานใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นคนโชอว์พอมีใครอยากจ้างให้โชว์นี้ไปเขาก็รับคนที่ทํางานก็คืออินกับจันจนทั้งสองคนเนี่ยไม่สบายอ่ะป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลแในช่่นอนคแืหลอะแบทบำงานหนักนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนระบบไม่ได้นอนก็ต้องป่วยอยู่แล้วไม่ใช่แค่ร่างกายด้วยนะครูฟ้าจิตใจก็ป่วยเหมือนกันคือแบบว่าจิตใจมันก็แบบมันเหนื่อยแล้วว่าแบบเฮ้ยฉันยไักงลโชวบ์้อีากนเหรอนะจนใช่จนทะเลาะกับคนดูอ่ะจริงเหรอใช่คือแบบก็แบบเหนื่อยแล้วก็เครียดอะไรอย่างนี้ไงมันก็เลยแบบพอคนดูอาจจะแบบโว้ก็แบบโหทำไมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้นะใช่แต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะคะจนพอทั้งสองคนเนี่ยอายุได้21 ปีจริงๆก็ยังไม่ครบสัญญาเนาะก็ครบสัญญาแล้วนะคะหมดสัญญากับกัปตันคอฟฟินนะคะก็ทั้งสองคนเนี่ยก็เปลี่ยนเลไหมยไม่อ๋อไม่ใช่หมดสัญญาสิเขายกเลิกสัญญาเพราะว่าสัญญามัน5 ปีใช่ไหมเขาก็ใชต้อง่อายุประมาณ23แต่นี่เขาอายุ21เองออกไปแล้วว่าเขาทนไม่ไหวแล้วคือเขาเหนื่อยมากเกินไปนะคะก็เลยยกเลิกสัญญายกเลิกก็คือไม่เอาแต่บางทีมันจะมีแบบถ้ายกเลิกสัญญามันเราต้องทำอะไรให้เขาหรือเปล่าเราต้องจ่ายเงินให้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะเหมือนกับว่าคือเขายกเลิกสัญญาเพราะเขาบอกว่ากัปตันคอฟฟินกับภรรยาเนี่ยเหมือนโกงเขาก็คือกัปตันคอฟฟินเนี่ยบอกว่าตอนที่จะเอาอินกับจันมาที่อเมริกาเนี่ยจะจ่ายเงินให้แม่ของอินเนี่ยอินกับจันเนี่ย500 เหรียญสหรัฐแต่ไม่จ่ายให้อ้าวก็เลยเหมือนโกงไงบอกว่าจะจ่ายแต่ไม่จ่ายก็คือโกงพอโกงปุ๊บเขาก็เลยหาเหตุผลที่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้ก็โอเคก็ดีแล้วใช่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยโชว์เองก็คือจะมีผู้จัดการก็คือมิสเตอร์แฮร์ริสนะคะเป็นผู้จัดการเนี่ยคอยดูแลให้แล้วเขาก็โชว์เองแบบทั่วทั้งอเมริกาตอนนั้นอเมริกาไม่รู้มีกี่รัฐนะคะนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ทั่วทั้งคือแบบเปิดเป็นโชว์ของตัวเองแล้วเงินที่ได้ก็เป็นเงินของตัวเองดีแล้วค่ะดีแล้วโใชชว่์เองค่ะทำอะไรเองใช่ค่ะพอเขาโชว์เองแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บเงินเก็บเงินนะคะแปเลริ่วม่าเก็บเขาเกง็ิจนะเริ่มรวยแล้วใช่ไหมผู้หญิงคือใช่คน่ะึงเขาก็เงเิรนิ่เอมงหนรึ่งวร้อยยเปแอลร้์วเซก็็นต์ใช่พอ1 วันเนี่ยเขาก็ได้ไปคือเขาก็ได้ไปเจอกับคุณหมอ1 คนนะคะคุณหมอคนนี้เนี่ยชื่อคุณหมอแคลโลเวนะกฮ็าโลเวย์ใช่ค่ะคุณหมอเนี่ยก็เลยชวนเขาเนี่ยไปที่เมืองวิลส์บอโรเมืองวิลส์บอโรเนี่ยอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะอาจจะอยู่รัฐนทอางร์ทใตแค้โรของไลอเมนาริกาใช่ไปทำอะไรที่เมืองนั้นไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเยใช่ซึ่งพอ2 คนเนี่ยไปเจอกับเมืองไปที่เมืองนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเมืองมันน่าอยู่จังเลยอ่ะก็เลยตัสดวสยินใจเอาเงินที่เก็บเนี่ยซื้อที่ดินแลไ้มว่กได็้ซืส้อร้าบง้าบ้นานด้วย
ซื้อที่ดใชิน่เอซาื้อบ้านซื้อที่ดินด้วยอ๋อแล้วโอกเ็คสมัยนั้นเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมันก็ยังมีทาสอยู่นะคะยังมีทาสอยู่ก็ซื้อทาสซื้อทาสก็คือซื้อคนให้มาทำงานให้กับเราด้วยก็คือเหมือนเป็นคนผิวขาวหนึ่งคนในอเมริกาเลยนะคือมีเงินที่สามารถที่จะซื้อบ้านแล้วก็ซื้อที่ดินได้อ่ะก็รคืวอยขมันนาต้ดองไหนรวยมากเลยนะก็แน่แหละใช่ถ้คา่ะโชว์ได้เงินเยอะนะคะก็น่าจะรวยอยู่มีเงินใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยได้สัญชาติอเมริกันด้วยนะเปลี่ยนจากชาวสยามเป็นคนอเมริกันแต่ว่าพหลอวงจะเเลป็่นาคนอเมริกันปุ๊บก็ต้องมีนามสกุลใช่ไหมอินกับจันเนี่ยมีเป็นแค่ชื่ออินชื่อจันแต่ไม่มีนามสกุลนะคะแต่พอจะเป็นคนอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยมีนามสกุลโดยนามสกุลของเขาก็คือบังเกอร์อินบังเกอร์จันบังเกอร์อ๋อคือคิดขึ้นมากันเองใช่ไหมเออใช่ไม่ได้บอกอย่อางะนี้ว่ามันมาจากอะไรคุณหญิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยพอไปอยู่ที่เมืองเมืองที่เขาอยู่ชุมชนที่เขาอยู่นะคะชื่อว่าทรัพฮิลนะในนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยก็ได้อินกับจันเนี่ยก็ไปเจอกับผู้หญิงสองคนซึ่งผู้หญิงสองคนเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันนะคะใช่มีพีแล่้ชื่อวแอดิเลดน้องชื่อเซลลี่แอดิใชเล่ดกับเซลลี่ใช่แล้วสุเกดิดทอะไร้ายขึ้นนะผู้หญิงสองคนก็คือรักกันนั่นแหละอินก็รักกับแอดิเลดจันก็รักกับเซลลี่โอ้พอดีเลยเป็นพี่น้องกันด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยสองคนก็ตกลงที่จะแต่งงานกันแต่ว่าชาวบ้านแล้วก็พ่อแม่ของผู้หญิงก็แบบว่าไม่ให้แต่งงานจะทำอยไมู่ยังไงโอ้แต่ใจชะ่อยู่เขกัานคยังงเป็ไนงห่วงแหละจะอยู่กันยังไงไม่แบบลูกสาวเธอไปแต่งงานกับคนประหลาดหรอคนอะไรที่เนตาัะวติดกันอย่างเงี้ยใช่แล้วลูกสาวสองคนเลยนะแล้วใชแถ่มค่ะสามีตัวติดกันสองคนน่ะแล้วมันจะอยู่ยังไงอะค่ะมันก็เป็นคำถามแหละว่าจะทำยังไงใช่นั่นแหละก็ทำให้อินกับจันเนี่ยตอนแรกก็ตัดสินใจว่าโอเคเขาสองคนก็เลยจะเดินทางไปที่ฟิลาเดลเฟียเพื่อผ่าตัดแยกร่างทั้งสองคนออกจากกันนะคะแต่ว่าสองพี่น้องผู้หญิงสองคนเนี่ยก็เดินทางไปห้ามไว้เพราะว่าก็ไม่รู้เนาะว่าผ่าตัดแล้วจะเป็นยังไงจะตายหรือเปพลอ่าตายไหมมันเอก็น่าเป็นห่อวงอยู่จะตใาชย่ไหมค่ะก็เขาก็เลยบอกว่าก็ตรงนี้ละมั้งที่ทําให้พ่อแม่ของสองคนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขารักกันจริงๆนะก็เลยยอมให้สองคนเนี่ยแต่งงานกันนะคะมีรูปด้วยนะคุณฟ้าขอดูรูปได้ไหมคะครีมรูปก็คือนเล็ากๆไหวยรูปเล็กต้องขจะยเปาิยดใหไ้หมดูนี่ค่ะนักเรียนทุกผู้หญิงก็ไม่รู้คนไหนอินคนไหนจันนะคะอันนี้ก็เป็นภรรยาเนาะอันนี้เป็นลูกชายลูกของเขานะคะน่าจะเป็นลูกนี่แหละแต่งงานแต่งงานอายุประมาณสี่เกือบ40ไม่ถึงหรอกประมาณนั้นนะคะเนี่ยแหละค่ะอินใช่กันแล้วก็มีลูกชายสองคนใช่ค่ะก็พอสองคนแต่งงานปุ๊บนะคะก็11 เดือนหลังจากแต่งงานเนี่ยทั้งสองก็ภรรยาก็ท้องเนาะก็ได้คลอคด่ะลูกลูกของอินก็เกิดมาเป็นเหมือนเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกาคนแรกเลยมั้งนะโอ้ใช่เมื่อก่อนมันก็ยังไม่มีใช่ไหมล่ะมันใชอา่จจะน้คอ่ะยนะคะใช่ก็สองคนเนี่ยก็มีลูกรวมกันทั้งหมด21 คน21 คนทั้งลูใชกข่องอินแล้วก็ลูกของจันใช่ไหมอินเนี่ยมี11 คนจันเนโอี่ย้โหมี10 คนทำนไีม่ค่มะีนัลกูเรกียนเยอะขนาดนั้นน่ะได้เห็นอินจันปะนี่คืออินกับจันนะคะไม่รู้คนไหนอินคนไหนแล้จวันนะลูกของเขทาี่มถี้าฝจาำไแมฝ่ผดิดไหมเขาไมไ่มได่้บมอีกไหมนะเขาไม่ได้บอกโอเล้ยไม่มีหรออันนี้น่าจะเป็นทาสของเขานะคะนี่เนาะลูกคือเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกของเขาเนี่ยหน้าตาก็จะออกแนวแบบยุโรปมากกว่าดูไม่มีความเป็นเชื้อเอเชียเลยมันก็ลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปเป็นฝรั่งอยู่แล้วลูกครึ่งในไทใชย่ก็เหมือคน่ะกัน
เนาะก็สองคนก็ใช้คือตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยนะคะเขาก็อยู่ห้องเดียวกันนะเขาคือเขาก็ทำเตียงแบบนอนด้วยกัน4 คนน่ะนอนด้นวยอกนันด้วยสกัีน่สคี่นคนใช่แต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผู้หญิงก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคอ่ะแบบเออแบบเข้าใจเนาะผู้หญิงอะรู้สึกทำไมต้องมานอนด้วยกันอย่างเงี้ยก็เลยต้องสร้างแยกบ้านเป็นบ้าน2 หลังแล้วก็อินกับจันก็สลับกันไปเพราะว่าเขาตัวติดกันไงอ่าเขาก็ต้องสลับกันไปวันนี้ไปบ้านแอดเลดพรุ่งนี้ไปบ้านเซนลี่อ่าโหใช่แบบนี้เองก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เลยนะคะเหนื่อยมากเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าพอมีลูกเยอะการที่แบบทำไร่ทำนาปลูกอะไรไม่รู้เนี่ยนะคะปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเนี่ยลูกเยอะไงมันก็เริ่มไม่พอนะคะอินกับจันอยู่เนี่ไยม่ก็ไดเล้ยต้องตอนอายุ40สองคนเนี่ยก็เลยกลับไปโชว์ตัวอีกครั้งโอ้โหก็ไปได้เหรอผู้หญิงกลับไปโชว์ตัวเนี่ยมันก็มีคนมาทักเหมือนมีคนมาช่วยแบบว่าเออไปไหมมาโชว์ตัวอีกรอบนึงไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ขอให้อินกับจันเนี่ยพาลูกสาวมาด้วยนะลูกสาวคนแรก2 คนน่ะเหมือนบอกว่าดูนี่สิฟ้าแฝดสยามแล้วก็มีลูกด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออคนก็คงรู้สึกแปลกอ่ะมันใชต้องแ่บบอยู่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแปใลช่กนคะ่คะะเขาก็บอกว่าการโชว์ครั้งนั้นมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะเมื่อเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยหันไปสนใจผู้ชายหนึ่งคนชื่อว่าทอมบัมเขาเป็นคนแคระอะค่ะสูงแค่25 นิ้วเตี้ยมากเลยนะ25 นิ้วโอ้ยนะแปลกมากแปลกกว่านี้ใชแปล่กมนั่านแกหละก็เลยเหมือนกับอินจันก็เลยยังไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วก็นอกจากว่าโชว์จะไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังได้ข่าวว่าแม่เสียชีวิตอีกซึ่งอินกับจันเนี่ยตั้งแต่มาอเมริกาก็ไม่เคยกลับไปสยามอีกเลยนะเพราะมันไกลมากๆด้วยมแัหนละไกลเอไงอมันจะไปมายังไงล่ะนะคะใช่แตแล่้ววท่าำยังไงอ่ะเขาก็เสียถึใงจแม้ว่าโชว์ใช่ถึงแม้ว่าโชว์มันจะแบบโอเคคนไม่ดูแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ไงเขาก็เริ่มออกแสดงอีกครั้งใช่ไหมก็แบบเลือกไปแบบนิวยอร์กแล้วก็ไล่มาไล่ไปนิวยอร์กไปถึงแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกอย่างเงี้ยก็ได้เงินอยู่ถึงแม้ว่าโชว์มันจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนเมื่อกด่ัองนแต่เขาก็ได้เงินเนาะได้เงินแล้วเสร็จแล้วก็พอได้เงินก็กลับมาบ้านนะคะกลับมาบ้านคืออันนี้แคลิฟอร์เนียใช่ไหมบ้านของเขาก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกนะคะฝั่งนี้อืมค่ะใช่แต่พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็มันเป็เนป็นยัชงไง่วงเวลาที่อเมริกาเนี่ยมี Civil War ขอพูดคำนี้เลยแล้วกันนะคะสงครอุ้ายมกลางเมืองระหว่างรัฐทางเหนือกับรัฐทางใต้นะคะคือถ้านักเรียนเป็นคนอเมริกานักเรียนก็น่าจะรู้จักเนาะอ่าใช่เพราะว่าแบบตอนนั้นเป็นช่วงของอับราฮัมลินคอนนะคะPresident ของอเมริกาตอนนั้นเนาะก็คือแบบใช่ซึ่งก็เป็นสงครามซึ่งครอบครัวของอินกับจันเนี่ยอยู่ทางตอนใต้นะเป็นรัฐทางค่ใะต้นะคะแต่ว่าเป็นสงครามของรัฐทางเหนือกับรัฐทางใต้ที่คิดไม่เหมือนกันก็เลยมีสงครามกันนะคะคือพอมีสงครามปุ๊บเงินก็ไม่โอเคเนี่ยแล้วลูกชายของอินกับจันก็ต้องออกไปรบไปเป็นทหารเอาอืมผู้ใชชายเข่าจะเอาผู้ชายไปเป็นอาหารใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นห่วงลูกกลัวอยู่ใแชล้่วแต่ว่าลูกชายเขาก็ไม่ได้ตายหรอกนะคะไม่ได้ตายนะไปเป็นทหารเนี่ยดแตี่วแล่า้วค่ะดีแล้วคือแต่กลับมามันก็แบบเนาะมันก็ไปสงครามอ่ะมันก็ไม่ได้กลับมาแบบมีความสุขอยู่แล้วอืมก็เลยทำให้ฐานะทางการเงินของครอบครัวเนี่ยแย่ลงอีกก็คือแบบมีสงครามแล้วอ่ารัฐทางใต้ที่อินกับจันอยู่ก็แพ้สงครามด้วยไงเป็นรัฐที่แพ้สงครามแพ้สงครามก็ยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปอีกใช่ไหมอืใชม่ก็ยิ่งไม่มีเงินสงครามเนี่ยทั้งไม่มีเงินไม่มีอาหารไม่โอเคเลยอ่ะไใมช่เค่ยโอเคเลยสงครามเนี่ยนั่นแหละค่ะก็เลยอินกับจันเนี่ยก็เลยในวัย54 ปีก็เลยต้องไปออกเดินสายแสดงอีก1 ครั้งที่ว่าครั้งนี้โชคือว์ครอัี้กงแลสุด้ท้วายของเขาแล้วนะหรคะอโอ้โหเพื่อหาอาเงยุินเขาไงก็เยอะแล้วอ่ะใช่ต้เอพงื่มอาเหดาินเงินโชมาวช่์วยครอบครัวนะคะซึ่งเขาไปแสดงที่อังกฤษนะ
โอ้ครั้งนี้ไปอังกฤษเหรอคะไปอังกฤษใช่ค่ะไปอังกฤษด้วยเพื่อไปแบบไปหารายได้แล้วก็พาลูกสาวเพราะลูกสาวก็ป่วยไม่สบายหนึ่งคนก็พาลูกสาวไปรักษาตัวที่นั่นด้วยแล้วก็เขาก็อาจจะแบบอยากจะไปผ่าตัดอะแยกจากกันด้วยแบบมอัยนากจะแบบคนเป็นนี้แหคละนละคนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่โชว์ก็ไม่ได้เงินเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไปผ่าซะนะคะเอาอใอชก่แต่พอไปถึงแล้วเนี่ยคุณหมอทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องผ่าหรอกอย่าผ่าเลยเพราะว่ทาำไมอ่ถะ้าผ่าอาจจะทำให้ตายได้อ๋ออันตรายเกินไปอันอัตนตรราย ายใช่เขาก็เลยต้องอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็พอช่วงนั้นเนี่ยคือเขาก็ไปโชว์ในยุโรปนะโชว์นะอังกฤษแล้วก็ไปเยอรมันนะคะพอจากเยอรมันปุ๊บเขาก็เดินทางกลับมาที่อเมริกาซึ่งสมัยนั้นมันก็เดินทางด้วยเรือใช่ไหมเดินทางด้วยเรือนะคะก็คนบนเรือเนี่ยนะคะจันเนี่ยเขาคืออินกับจันเนี่ยนอกจากนิสัยเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่ครูหญิงบอกใช่ไหมอินเนี่ยจะเป็นคนที่ใจเย็นเหมือนน้ําส่วนจันเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนเหมือนไฟแล้วจันเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยก็คือทำอะไอระไรก็ทก็ไม่ดีกับร่างกายกินเข้าไปหมดทุกอย่างเลยำใช่กิพนอกินของทจ้ะอดด้วยของมันเฟรนฟรายอย่างเงี้ยกินเใยชอะ่ๆเหมือนคุณฟ้อาะไรเลที่ยไม่ค่ดะีก็กินเข้าไปให้หมดเลยเป๊ปแล้วซพอี่โค้กอุ๊ยนี่พูดถึงตัวเองหรือเปล่าไม่เองค่ะนะคะนั่นแหละพอเดินทางจากเยอรมนีเนี่ยมาถึงอเมริกาบนเรือน่ะนะคะจันผู้หญิงคิดว่าน่าจะเป็นคอเลสเตอรอลแล้วทำให้เกิดสโตรกพอสโตรกปุ๊บมันก็เลยทำให้ครึ่งหนึ่งของจันเนี่ยขยับไม่ได้โอ้ก็ขยับได้อีก50%ใช่ไหมห้าสิบใชเปอร่์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้ใช่อีไมก่ห้ไาดสิบ้เปอร์เซ็นต์โอเคลแต่ำบอิานกเนี่มยากเลยยังนะแข็คงุณแรงยังแข็งแรงนะอินแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าสภาพจิตใจอ่ะมันก็แย่ไงเพราะว่าจันสุขภาพไม่ดีแล้วใช่ไหมคะเขาเป็นฝาแฝดกันเราบอกว่าเขาก็รักกันอ่ะน้องพี่น้องใช่ไหมแล้วแฝดกันเดี๋ยวจะรักกันมากนะคะเคยได้ยินมาเหมือนกันก็จนเดินทางมากลับคืออินเนี่ยก็ต้องดูแลจันด้วยอ่ะเพราะว่าจันแบบเริ่มเป็นคือขยับไม่ได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วจะเดินจะไปไหนอินก็ต้องเป็นคนช่วยอ่ะเหมือนขาก็เดินได้แค่หนึ่งข้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องดูแลจันก็จนผ่านมา1 วันนะจันเนี่ยก็มีอาการแบบปวดหน้าอกอย่างรุนแรงก็น่าเจ็บหน้าอกอ่ะเทปั็้นงอะไนรั่งคือจันเนี่ยนอกคือตอนนั้นอะที่แบบร่างกายไม่ดีใช่ไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยขยับไม่ได้อะเขาก็ยังไม่ดูแลสุขภาพนะคะเขาก็ยังกเิขนาจเะหมืทอนำอะเดไริมหรอใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้ชเอี้วาิตเหมือนเดิมมันก็ทำเลไมยทำให้เขาอาการหนักไงจนวันหนึ่งเขาก็เลยแบบเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกมากๆทั้งนั่งทั้งนอนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยแบบก็นั่งพักผ่อนสักพักหนึ่งเนาะอาจจะคุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปนอนจนประมาณ4ตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะวิลเลียมเนี่ยลูกชายก็เข้ามาดูพ่อเป็นยังไงพ่อของเขาอ๋อลูกชายของอินนะวิลเลียมเป็นลูกชายของอินนะคะก็เข้ามาดูพ่อก็คืออินแล้วก็อาของเขาก็คือจันเพราะว่าจันเนี่ยเป็นน้องนะคะก็พบว่าจันเนี่ยไม่หายใจแล้วเอ้าตายใชแล่้วใช่จันเนี่ยตายแล้วนะคะส่วนอินเนี่ยพอเห็นลูกเข้ามาอินก็บอกว่าพ่อรู้สึกไม่สบายจังเลยลูกแต่จริงเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะวิลเลียมเลยบอกพ่อว่าพ่ออาเนี่ยตายแล้วนะอาจากไปแล้วเอ้าทำยังไงทีนี้อินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อก็จะตามไปอ้าวทำไมล่ะเขารู้แหลกะ็รู้ว่าถ้าอีกคนนึงไม่อยู่อีกคนนึงตายแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้ใช่ครอบครัวนี้ก็เลยรีบตามหมอให้คุณหมอมาดูนะคะแต่ว่าพอคุณกว่าคุณหมอจะมาถึงมั้งก็อินก็เสียชีวิตลงอีก2 ชั่วโมงต่อมาโอ้ใสนองชั่ววัโมยงอีก63 ปีนะคะก็ถือว่าอยู่นานนะ
อยู่นานแต่ว่าถ้าเกิดไปโรงพยาบาลเร็วกว่านี้อาจจะโอเคก็ได้เนาะอาจจะผ่าออกได้ใช่ใช่แล้วเขาก็แล้วแบบเขาบอกว่าศพของอินกับจันเนี่ยนะคะถูกฝังไว้ที่เมืองเมาท์แอรี่คุณหญิงก็ไม่แน่ใจน่าจะอยู่นอร์ทแคโรไลนานั่นแหละก็มีนักท่องเที่ยวไปดูนะไปดูศพของเขาที่ฝังเอาไว้แต่เพราะฝรั่งชอบไปเดินสุสานใช่ไหมแล้วก็ไปดูโอ้คนมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยก็มีคนใชไป่ดูใชโอ้่น่าคส่ะนใจซึ่งมากค่ะผู้หญิงอ่ะเคยอ่านอันนึงไม่ใช่อันนี้ที่ผู้หญิงเล่าให้ฟังนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอินเนี่ยยังสามารถอยู่ได้นะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้ใช้เส้นเลือดของเขาอะค่ะมันเขาไม่ได้ใช้ด้วยกันเขาใช้ตับด้วยกันเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวผู้หญิงเปิดตับตับที่คใุหณ้หญิดงูให้ดูนั่นแหละใชมั่นจะติดกันใช่ไหมอินกับจันเนี่ยตัวติดกันนะคะแล้วก็จะมีตับอยู่หนึ่งอันที่ติดกันใช้ด้วยกันใช่ค่ะคือเขาอ่ะจะมีตับที่ติดกันเท่านั้นจะไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวเป็นรูปการ์ตูนไหมคุณหญิงใช่ใช่ใช่ค่ะนี่นะคะนักเรียนเห็นไหมเห็นค่ะเนี่ยนี่ค่ะตับคือเขาอ่ะมีตับที่ติดกันอย่างเงี้ยสองคแคน่อย่างเดียวใช่ค่ะคือเขาใช้ตับด้วยกันเท่านั้นแต่ว่าอย่างอื่นในร่างกายเขาอ่ะเขาไม่ได้ใช้ด้วยกันเลยหัวใจการเต้นเส้นเลือดปอดเขามีของเขาเองมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเขาเกิดในยุคปัจจุบันนี้มันน่าจะผ่าตัดแล้วก็แยกร่างของเขาอ่ะออกมาได้ใช่แต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีแล้วคุณหมอก็ยังไม่รู้ใช่ไหมมันไม่มีวิธีไม่มีอะไรที่จะทำได้นะคะก็เลใชย่ทำให้การผ่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันก็แล้จวะเอขัานก็ตไม่รกายล้าเสี่ยงด้วยไงเพราะว่าคิดถึงสมัยแบบ200 ปีที่แล้วการที่เราจะเอามีดแล้วก็มาผ่าร่างกายคนน่ะมันจะดูเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะแบบใช่ผ่าได้เหรออย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่านะคะผู้หญิงไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมเขาบอกว่าตับของอินกับจันเนี่ยนะคะอยู่ที่ค่ะมิวเซียมในเมืองฟิลาเดลเฟียอ๋อมิวเซียมในฟิลาใเชดล่เฟียใช่ไปดูใช่ไดใช้่ไหมใช่ค่ะผู้หญิงก็แบบว่าเหรอแต่แบบผู้หญิงก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปโชว์ได้เหรอก็อาจจะเพื่อการศึกษาครอบครัวอาจจะยอมเพราะว่าอันนี้คิดว่าถ้าเป็นอเมริกายังไงภรรยาเขาทั้งสองคนก็ต้องยอมแต่ถ้าประเทศไทยนะคะจริงๆประเทศไทยก็มีซีรีส์เกี่ยวกับอินกับจันเหมือนกันนะแล้วก็คใืนอประเทศไทยจ Disney ะดู Plus ได้ที่ Disney Plus Hotstar มั Disney ้ง Plus นะคะใช่ค่ะใช่อใิชน่จันแล้วก็มีรูปปั้นเป็นรูปปั้นของอินกับจันก็จะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามบ้านเกิดของเขานะบ้านเกิดที่เขาเกิดเนาะอินกับจันใช่นั่นแหละค่ะซึ่งทุกคนก็จะรู้จักสองคนนี้ในนามของแฝดสยามใช่ไหมคะซึ่งคำว่าแฝดใชส่ยามเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เกิดมาหน้าตาเหมือนกันแล้วเป็นแฝดกันแต่มันคือคนที่เกิดมาเป็นแฝดแล้วก็ตัวติดกันถ้ามันมีแฝดคู่ไหนเกิดมาแล้วตัวติดกันอีกเขาก็ก็จะเปเร็ีนยกว่าแฝดสยามมันเป็นคำศัพท์ไปแล้วเนาะคำว่าแฝดสยามเนี่ยแล้วก็ใช้ใชแฝ่ดสยามนี่แหละค่ะใช่ซึซ่งึ่งครอบเขคราัวบขอกองเวขา่าก็ไม่มาไทยไหมมันประมาณปีที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าก่อนโควิดอะค่ะครอบครัวของเขาเนี่ยก็มาที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งครอบครัวของเขาก็คือไม่มีเชื้อไทยแล้วเนาะเพราะว่าจากยุคนั้นมาจนถึงตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้แต่งงานกับคนไทยอะมันก็คนหไทยาแยล้ไปหมวดแล้วก็จะเป็นฝรั่งหมดเลยเขาก็มานะเพราะว่าผู้หญิงคิดว่าครอบครัวของเขาก็ต้องรู้ว่าคือแบบลูกหลานอะไรรุ่นหลังของอินกับจันอะเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณปู่คุณทวดอะไรของเขาเนี่ยเป็นแฝดสยามมีชื่อใชเส่ียงใช่ไหมดังมากดังมากเพราะว่าเขาต้องรู้แหละเขามีชื่อเสียงใชม่ากนะคะแล้วก็อาจจะมาที่ประเทศไทยแบบมาดูไหมว่ามีอะไรเกี่ยวกับใชค่รอบคมารัเวหมือหนรือมเาปล่บา้านเกิดของครอบครัวเขานะคะซึ่งใช่ภรรยาของเขาเนี่ยก็อยู่นานอยู่นะคิดว่าพอเสียชีวิตแล้วเขาก็เอาศพไปฝังด้วยกันมั้ง
ฝังอยู่ด้อวยืกันมั้งครูหญิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืมัมนอเคืยมออื่านมมาเห็นแให้วอยู่บด้วยกันๆนะคะค่ะใช่เออนี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องแฝดอินกับจันนะคะที่คใชนไท่ยรู้จักอืมไม่รู้ว่าฝรั่งรู้จักไหมแต่คนไทใชย่แบบว่าแต่ก็น่าจะโอเคนะฝรั่งก็น่าจะรู้จักเนาะเพราะว่ามันก็ใมชี่เขามเรีียกชว่ืา่ออะไรเสียงมากมีๆคชุืณ่อหญิงเสก็ียไงม่อยรูู่้ว่าประเทศนักเรียนหรือว่าอเมริกาเคยทำเป็นหนังบ้างไหมอืมแต่ว่าคนไทยคุณหญิงก็ไม่เคยดูนะแต่แค่เคยได้ยินว่าอ๋อแฝดสยามอินจันแฝดสยามอินจันแต่อไมื่ได้มรู้อืชมีวิตของเขาว่าเขาไปอเมริกาเมื่อไรทำอะไรบ้างก็ไม่ได้รู้จนมาอ่านแล้วก็เอามาเล่าให้นักเรียนฟังเนี่ยแหละค่ะเนาะอก็ืเป็มนอืมโอเรเืค่องที่เอามาเล่าให้นักเรียนฟังในวิดีโอนี้นะคะค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวครูฟ้ากับครูหญิงต้องไปก่อนนะคะนักเรียนแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าสวัสสดวีัสดีค่คะ่ะ